ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะหากเวลานี้เรากำลังรู้สึกอ่อนแอหวาดกลัวสับสนเพราะถูกความคิดบางอย่างเข้ามาโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นและก้าวข้ามผ่านไปได้จงตั้งสติแล้วเพ่งมองไปที่พระเจ้าและให้เราอธิษฐานสำหรับเรื่องนี้ด้วยกันพระเจ้าพระบิดาพระองค์ปรารถนาให้ลูกหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่ทั้งความคิดในแง่ลบหรือความล้มเหลวในอดีตที่ยังผูกมัดชีวิตทำให้ลูกไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เวลานี้ลูกขอมอบความผิดพลาดความล้มเหลวทั้งหมดให้กับพระองค์ขอทรงช่วยกู้ลูกปลดปล่อยลูกให้เป็นไทยลูกขอประกาศความจริงของพระเจ้าให้ความจริงของพระองค์ครอบครองชีวิตของลูกในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขที่เข้ามาในใจพระองค์สถิตอยู่กับลูกลูกจึงมีชัยเหนือสิ่งที่ผูกมัดบัดนี้ลูกพร้อมแล้วที่จะก้าวออกจากความล้มเหลวในอดีตด้วยความหวังด้วยความมั่นใจในการเริ่มต้นใหม่และเมื่อลูกเงยหน้าขึ้นลูกก็เห็นถึงพระสัญญาอันมั่นคงแห่งการจัดเตรียมและการช่วยเหลือทั้งปวงนั้นมาจากพระองค์และลูกจะใช้ชีวิตอยู่บนความจริงของพระเจ้าจะไม่ให้คำโกหกหรือความคิดแง่ลบเข้ามาโจมตีลูกได้อีกลูกขอบคุณชัยชนะของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1